มีความสุขมากที่สุดตรงไหนรู้ไหมตรงที่จะได้ไปจากทุกคนที่นี่ไงตอนเด็กก็ไม่เห็นจะมีใครมาโอ้นี่ครับไม่ต้องแห่กันไปทำอะไรเฟกๆหรอกครับมันอายเขาพ่อว่าน้องดินเนี่ยควรจะเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมเขาบ้างลูกแล้วทำไมนายหัวไม่ฝึกผมให้ไปคุมงานแทนบ้างล่ะครับเผื่อว่าผมจะได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างที่พ่อบอกกินเยอะแม่กินได้เยอะเดี๋ยวท้องแตกไปเหมือนชูชกอ่ะอาจารย์หลอกแม่ป้าไม่ได้หลอกแม่ดูท้องแม่ดิจะแตกเนี่ยงั้นชาติหน้าหรือเกิดมาเป็นลูกพ่ออีกนะครับป้าจะเกิดเป็นลูกป้าทุกชาติเลยแม่ล่ะอาจารย์ยายสารพีสติเสียนี่หรอแม่เธอก็เธอไม่อยากรู้หรอพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเป็นใครตื่นจากฝันก็ทีเถอะเด็กคนนี้ครับชื่อฟ้ากระจ่างแซ่หลีหรือเรียกกันเล่นๆว่าอาจารย์แม่มันใจร้ายเอามาทิ้งไว้ที่เด็กตั้งแต่แม่บอกรักเดียวใจเดียวกับคนคนหนึ่งมาตลอดทั้งชีวิตช่างน่าเวทนามากลูกชายคนโตจ้างเขาเป็นเด็กดีมากนะเขาแตกต่างจากน้องดินมากนายหัวรู้เผอิญว่านายหัวเนี่ยเขาส่งผมมานะครับไอ้สารเลวพวกนี้แม้กระทั่งคนอย่างพ่อถ้าไม่จำเป็นพ่อจะไม่เข้าไปแตะมันเลยแม้แต่นิดเดียวผมมันใจร้อนนี่ผมจะรับไว้เองพอใจไหมดินไอ้หน้าโง่คนที่ฉันจะแต่งตั้งขึ้นมาเป็นทายาทสืบทอดกิจการก็คือพี่ชายของแกในดินผมไม่มีพี่ผมเป็นลูกคนเดียวผมจะฆ่าพวกมันให้หมดคุณจะหนีผมทำไมเทเรซ่าแบบนี้มันคือการประกาศสงครามชัดๆทั้งที่เทเรซ่ารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ทำไมเทเรซ่าถึงชอบเขาจังเลยฉันกับพี่ฉันนี้เลยค่ะผมคิดว่าผมชอบคุณดวงยี่หว่าเธอคิดจะรวบตึงพี่ชายฉันทั้งสองคนเลยเหรอเธอเองก็คิดที่ดีแล้วกันว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ถ้าเจ๊พูดเลยแบบนี้อีกนะก็ไม่ต้องมาคุยกันพ่อแม่อีในชาติเนี่ยไม่เอาไอ้เล่าแต่พระเจ้าเลยดลใจให้เอามาวางทิ้งไว้ที่นี่มันลำบากมากใช่ไหมในการที่จ้างจะเรียกแม่เนี่ยขอโทษครับ ให้มันมีแค่เราสามคนพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมแค่นี้จะได้ไหมครับจ้องพ่อกำลังวางแผนอะไรอยู่เป็นแน่พ่อขอโทษพ่อขอโทษต้องได้รับสมบัติทุกอย่างเพราะว่าความแข็งแกร่งของเธอแน่ๆเลยปู่ลูเซอร์หรือผู้กำกับเนี่ยรู้เรื่องเลยเนี่ยนี่เขายังไม่บอกอะไรเลยนี่คุณรู้ได้ไงไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ตู่นพลถึงได้ใช้แบบเฮ้ยต้องให้สมบัติพี่ต้องติดตามเอาเองครับพี่อะไรนะเรามีซับซ้อนครับผมติดตามเอาเองเราไม่ได้เลยพี่ดามาพี่หมดเลยจริงไหมอ่ะพี่จะไปรู้ได้ไงดูแค่ตัวอย่างพี่จะไปรู้ได้ไงเพราะฉะนั้นนะฮะเป็นอีกหนึ่งละครอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรียกได้ว่าฟอร์มยักษ์ประจำปีหน้าเลยใช่ค่ะต้องติดตามกันด้วยนะครับแค่ดารานักแสดงเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากันแล้วนะฮะงานสุดท้ายนี้นะฮะอยากให้พี่สนเนี่ยนะฮะฝากนะครับถึงละครเรื่องลิขิตฟ้าชะตาดินครับครับก็อยากฝากละครลิขิตฟ้าชะตาดินนะฮะซึ่งเป็นละครที่เป็นละคร
ที่มีนักแสดงเยอะๆมากๆนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานมากๆนะครับมีทั้งนักแสดงใหม่นะฮะและนักแสดงมืออาชีพครับรวมถึงกุ้มกับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำงานรวมทั้งผมด้วยนะครับอยากฝากละครเรื่องนี้ด้วยครับก็อย่าลืมนะครับติดตามละครดีๆอีกเรื่องนึงด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่สนทรงไพศาลขอบคุณมากครับ